ช่วงชอยเดอะซีรีส์วันนี้กับเรื่องราวของขุนแผนแสนสถานมาพร้อมกับสีภรรยาทั้งสองแต่ยังมีมารหัวใจคือไอ้ช้างเรื่องวุ่นๆของพวกเขาจะจบลงอย่างไรเชิญรับชมได้ในชอยเดอะซีรีส์ขุนแผนแค้นพิศวาสจะกล่าวถึงลาวทองผู้พองพักใครเห็นก็รักหน้าตกใจใครใครใครลาวทองเอาไปลาวทองใช่จะร้องภาคก็ลำตามเล่นตามกล่าวถึงลาวทองผู้พองพักใครเห็นก็รักแล้วหลงไหลไม่สวยยิ่งนักก็เป็นหนักหนาสวยไม่ลืมหูลืมตาเขาเรียกว่าสวยตายสวยตายไม่เคยได้ยินโอ้โหสวยตายเลยเนี่ยเราสวยตายสวยตายสวยตายงามโน่นงามนี่ไม่งามปีงามปนงามล่างงามบนงามนอกงามในงามนอกงามในงามนอกงามในงามในแล้วก็งามในสะโพกสะโพกสะโพกเอ้ยสะโพกก็พายหัวไหล่ก็พุงสองเต่าเต่งตึงแลดูเป็นไตคุณแผนเป็นหัวอีนางนั่นเฮ้ยนางนั่นไหนอะก็ภาคบกให้เขารู้ว่าเป็นผัวแกเป็นผัวคนนั้นเออคุณแผนที่รักของน้องเป็นผัวลาวทองนั่นก็ยังไงเป็นผัวของคนนั้นก็ได้กันข้าวมันปลาใหม่ข้าวใหม่ปลามันเออข้าวใหม่ปลามันก็ร้องได้เองนัดคุณแผนเอาไว้ตรงนี้วันนี้นัดคุณแผนมาเจอตรงนี้จะมาจู่จีก็ให้สุขใจ นัดผัวไว้เดี๋ยวใช่นัดผัวไว้เออก็จะรอผัวนะรอผัวรอเออรอผัวเขารักฉันเขาหลงฉันถ้าคุยกันอย่างนี้ไม่มาหรอกไม่มาแล้วทำไงอ่ะมันต้องภาคไงเออภาคต้องร้องภาคเอาเลยร้องเลยเอ้ยคุณแผนจะมานะคุณแผนคุณแผนเมียงคุณแผนเดินเอียงแล้วก็เอียงไงเอียงไงเดินเอียงอย่างงี้ไงคุณแผนเดินเอียงแล้วก็เนี่ยโอ้ยโดนแผนเดินเอียงแล้วก็เมียงมองเดินธรรมดาเดินธรรมดาเสียพระเอกหมดอะไรอย่างงี้อะไรยังไงอะคุณแผนเดินเอียงเมียงมองหาลาวทองแล้วก็น้องในอยู่ไหนกันละน้องมองไปข้างในมองก็อยู่ไหนลาวทองอยู่ไหนกันเล่าน้องลาวทองอยู่ไหนอยู่ไหนกันเล่าน้องก็พี่มามองก็อยู่ครูใหญ่ไม่เห็นนะให้ออกมาเสียทีลาวทองเอ้ยอยู่ไหนเออไหนอยู่น่ะนี่เรานั่งอยู่นี่เห็นมั้ยนะเออเขาก็ยืนอยู่เด่นๆถ้าใครมองไม่เห็นขอให้บานไฟมาลาวทองหัวเอ้ยแบงค์วันนี้กลัวบ้านไฟไหม้ไม่ลาวทองพี่แผนคิดถึงยังเลยไม่ลาวทองโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะนะเนี่ยไปทำคิ้วร้านไหนมาเนี่ยโกงหลบก็เรียกโกงหลบเรียกคิ้วโกงหลบอาจินละจาแล้วก็ว่ากับน้องแล้วก็ค่อยประคองนั่งไว้เออนั่งไว้พี่รักน้องเป็นหนักหนาเออแผนเดี๋ยวขนลุกเนี่ยเฮ้ยพี่มองไม่รู้ว่าเธอน่ะสิก็นึกว่าบ้านนี้เขาซื้อหมาตัวใหม่บ้าเลยเขายังไม่นึกอะไรเลยยังไม่นึกเลยตลอดขอโทษอย่าโกรธพี่มีเพชรดีกรีเอามาให้ไม่ใช่แมวคุณแผนจะรักน้องและพี่จะจับจองแล้วก็ทุกชาติไป
ชาตินี้เลยว่าชาตินาและไม่ว่าชาตินาหรือว่าชาติไหนคุณแผนพูดจริงนะน้องพี่จะตามจองก็ทุกชาติไปถ้าน้องไปเป็นน้ำพี่จะตามไปเป็นปลาถ้าน้องเป็นน้ำพี่จะตามไปเป็นปลาเป็นน้ำตามไปเป็นปลาถ้าน้องเป็นหมาพี่จะเป็นหมัดให้โอ้ยมันจะถึงขนาดนั้นใช่ขนาดแล้วคุยกันเองเรื่องกันแหละผัวเมียคุยกันโอ้เราท้องจ๋าพี่ไปหลายวันนี่ผ่องอัมไพขึ้นมาเลยนะโอ้สวยน่าเกลียดน่าชังนะสวยยังไงน่าเกลียดน่าชังอ่ะแหมเด็กๆนี่เวลาเขาชมเขาบอกว่าเด็กนี่น่าเกลียดน่าชังก็มันหน้าใสเหมือนเด็กเลยเอ้ยหยอกกันก็ไม่นานนักและคนรักก็เข้ามาถามไทยเอ้ยอีกหนึ่งคนรักก็เข้ามาถามไทยหน้าตาแม่บึ้งไม่ยิ้มนี่คือนางพิมพ์ก็พิลาไหลเป็นเมียรักเดี๋ยวๆของคุณแผนร้องเองแล้วไปเล่นเองด้วยไปรับขนาดนี้ไม่มีใครดูตัวละครแล้วเรานั่งภาคคนภาคไม่ต้องกลับไม่ต้องทำอะไรจริงๆไม่ต้องล้ำจริงๆหน้าก็ไม่ต้องแต่งด้วยนะจริงๆแล้วอ่ะเหรอไม่ต้องทับทางกันใช่ไหมมันทับทางกับคุณนะแล้วไม่บอกแต่เราออกไปแล้วเนี่ยยี่อย่ามาบอกไม่บอกคุณนะพกดินสอมาเองตลอดเลยเป็นใครหนูนางเอกค่ะนางเอกเป็นพิมพ์พิมพ์ค่ะพิมพ์ร้องไห้ร้องไห้ร้องไปร้องไปค่ะเอ้ยพอนางพิมพ์เห็นเหล้าทองแม่ก็เข้าไปร้องตัวโวยวายโอ้ยน้อยนี่นางนี้นางนี่อีกคนนี้มาจากไหนทำไมเอ้ากูไม่พากแล้วมึงเล่นไปเลยทำไมนะเวลาร้องไม่ต้องพูดอ๋อไม่ต้องพูดเหรอไม่ต้องพูดแค่ทำท่าทำทางเออมาได้เออนางพิมพ์นะได้แลก็รีบทะเลเข้าไปทลายเอ้ยนี่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 มันเป็นอย่างนี้กันได้ยังไงมันเป็นยังไงเคลียสิเคลียบอกเมียว่ามันเป็นใครบอกฉันมาสิมันเป็นใครมันเป็นใครฮะนี่จะเย็นอีหน้าตึงเป็นบางที่เนี่ยมันเป็นใครโอ้โหเป็นใครมันเป็นใครเจ้าเจ้าเป็นใครอ้าวเออใช่เมียพี่ไงพี่มเองเอาพิมพ์เลยเนี่ยไหนบอกว่าแต่งหน้าแปลกขนาดนี้แล้วพี่จะไม่ชอบใครแล้วไงเปลี่ยนไปเยอะเหลือเกินพิมพ์ใช่ไหมเนี่ยนี่ว่าฉันแปลกนั่นแปลกกว่าฉันอีกนะโอ้โหปากดีพี่แผนชอบของแปลกพี่นี่พี่เอามันมาได้ยังไงเนี่ยในน้องพิมพ์แบบเพิ่งเข้าใจผิดสิอ๋อเมื่อวานไม่มีอะไรกันพี่อย่ามาพูดเลยเมื่อวานพี่เข้าไปหลังบ้านเข้าไปในสวนถือน้ำไปขวดนึงพี่ไปเอาน้ำหยอดรูพี่ไปเอามันออกมาจากรูใช่ไหมเฮ้ยกูไม่ใช่จิ้งหรีดโอ้โหดีนะแผนยืนดีดีจากจิ้งหรีดแล้วอะมีอะไรกันน่ะคุณแผนยืนดีดีนี่ใจเย็นนะค่อยพูดค่อยจากันนะเดี๋ยวจะถีบคุณแผนกระเด็นใส่โอ้โหพี่ดูมันดูมันมันจะถีบพี่มันกระเด็นถึงหนูอีนี่มันปากดีนี่แกเป็นใครฮะพี่บอกมาเลยมันเป็นใครลาวทองไงลาวทองลาวทองจึงบอกไปว่าข้านี่แหละเมียน้อยแต่ไม่ใช่ย่อยๆก็เป็นเมียใหญ่ๆเราสองคนต่างได้เสียงสองคนต่างได้เสียเราได้เป็นผัวได้เป็นเมียไม่รู้ใครเสียไม่รู้ใครได้โอ้ยถึงว่าเปลี่ยนกันได้เปลี่ยนกันเสียเคลียร์กันเคลียร์กันไหนพี่บอกพี่จะรักใช้คนเดียวไงพี่แผนพี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะก็เราบอกว่าจะรักหนูคนเดียวด้วยเนี่ยแล้วนี่เป็นใครเนี่ยอ๋อนี่แกนี่อ่านเป็นเมียน้อยเหรอฮะเอาเมียน้อยก็ต้องสวยกว่าเมียหลงอยู่แล้วโอ้ยพูดอย่างกับที่บ้านไม่มีกระจกมันเด็กกว่าเว้ยใครเด็กกว่าอ้าวเจ็บเมียน้อยมันเด็กกว่าไงอ๋ออายุน้อยเออเหลือน้อยพี่พอดีพี่ไปสนามรบมาอะไรนะแล้วพอชนะเสร็จแล้วพี่ก็ไปฉลองไปฉลองฉลองพอกลับมาพี่ก็เนี่ยอย่าบอกนะเป็นเมียประธานเมียแล้วเมียประธานรูปร่างมึงน่าเป็นเมียกฐินมากกว่าทำไมเอาไงเอาไงเอาไงพี่พูดไปเลยจะเอายังไงพี่พูดไปเลยพี่มีวิธีว่าถ้าใครรู้ใจพี่มากที่สุดคนนั้นแหละจะได้เป็นเมียของพี่อย่างนี้พี่เป็นคนชอบนั่งยองๆอ่ะเออไปเอาสิยองเขามีคำถามเดี๋ยวพี่จะถามคำถามได้เอาละถามใครก่อนพี่พูดก่อนพี่ถามใครก่อนถามพิมพ์ก่อนเขาถามฉันก่อนเห็นไหมเขารักฉันขนาดไหนถ้าเขารักแกจริงเขาถามแกก่อนแล้วเออรีบถามนะพี่เดี๋ยวมันจะละสังขารแล้ว
นี่นี่เด้งไอเร็วอันนี้พี่ก็ถามพิมพ์ถามเลยระยะห่างจากโลกถึงจุดศูนย์กลางของดวงจันทร์มีระยะห่างกี่กิโลเมตรตายตายตายเอาแบบละเอียดยิบกันไปเลยพี่จะได้รู้ว่าใครคำถามเยอะๆพี่ไม่เอามาถามพี่ถามแบบนี้อุ๊ยตายแล้วนี่ถามมาตอบแบบตอบไม่ต้องคิดเลยค่ะอะไรอะระยะห่างใช่ไหมกี่กิโลระยะห่างโลกจนถึงจุดศูนย์กลางของดวงจันทร์กี่กิโลกี่กิโลมันห่างทั้งหมด 384,403 กิโลเมตรผิดใช่ไหมถูกเป็นไงจะรู้มาเลยถูกต้องแล้วครับฉันขับรถไปเที่ยวไปเป็นประจำดวงจันทร์นะโอ้ไปสายไหนโอ้เก่งมากเลยอุ้ยเมื่อวันก่อนฉันยังไปดาวมาเลยเฮ้ยไปดาวอังคารเหรอดาวคะนองเนี่ยเท่ไปไงหาจะพูดเราคนดูไม่มีหรอกไม่เอาหาในไปก่อนข้างนอกช่างมันโอ้โหเก่งมากเลยนะน้องพิมพ์โอ้โหละเอียดยิบเลยเนี่ยมีอีกเรื่องของภูมิศาสตร์อันนี้กว่าทางลาวทองบ้างจ้าอยากจะทดสอบIQ ได้นี่เขาได้ไปแล้วนะเก่งๆทดสอบเลยนะ IQ วันก่อนไอแค็กๆมันหายใจใช่ไหมออกเกือบตายเด็กคนละไอกันเว้ยเน่ๆอันนี้ลาวทองจ๋าคิดว่าน่าจะเป็นคำถามที่พี่แผนนั้นอาจจะช่วยลาวทองได้บ้างจ้านี่เขาเรียกข้าวข้างข้าวข้างข้าวข้างเอ้ยคำถามง่ายถามง่ายถามเลยเวลากล้วยสุกจะมีสีเป็นยังไงกล้วยสุกคือมันยังไงมันยากหรือมันกล้วยไอ้กล้วยสุกตัดไอ้สีม่วงจ้ะดีแล้วนะสีม่วงสีม่วงใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหก้นเก่งเลยพี่ผิดเมื่อการประลองปัญญาได้เกิดขึ้นใครกันแน่ที่จะเป็นผู้รู้ใจขุนแผนมากกว่ากันเชิญรับชมได้ช่วงหน้าค่ะ